คำเทศนาของแต่ละอาทิตย์ณคริสตจักรร่มเย็นค่ะคำเทศนานี้เป็นประโยชน์อย่างมากเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเชิญพี่น้องรับชมคำเทศนาต่อไปนี้ได้เลยค่ะรูบทที่3ข้อที่1ถึง6นะครับในพระธรรมได้กล่าวว่าเหตุฉะนั้นดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชนผู้ตอบสนองด้วยกันกับเราในการที่พระเจ้าทรงเรียกจงนึกถึงอัครทูตและมหาบุรุษผู้ซึ่งเราเชื่อและรับนั้นคือพระเยซูพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างโมเสสสัตย์ซื่อต่อชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าแต่ถึงกระนั้นพระเยซูก็ได้ทรงรับพระเกียรติมากกว่าโมเสสมากนักเช่นเดียวกับต้นตระกูลย่อมมีเกียรติมากกว่าครอบครัวด้วยว่าทุกครอบครัวต้องมีต้นตระกูลแต่ว่าต้นเหตุของสิ่งสารพัดทั้งปวงคือพระเจ้าในชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าโมเสสนั้นสัตย์ซื่อในฐานะผู้รับใช้เพื่อเป็นพยานในเรื่องต่างๆซึ่งพระเจ้าจะตรัสในภายหลังแต่พระคริสต์นั้นทรงสัตย์ซื่อในฐานะพระบุตรที่ทรงอำนาจเหนือชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าและเราทั้งหลายเป็นครอบครัวนั่นแหละหากเราจะยึดความกล้าหาญและความภูมิใจในความหวังนั้นไว้ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สัตย์ถ้อยคำนี้พระองค์เจ้าข้าพระเจ้าทรงเรียกประชากรของพระองค์ว่าธรรมิกชนเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งองค์พระเยซูคริสต์ไว้ตั้งโมเสสไว้ที่จะเป็นแบบอย่างให้กับเราที่เขานั้นได้สัตย์ซื่อต่อชุมนุมชนที่พระเจ้าประทานและดูแลประชากรของพระองค์อย่างดีและพระเยซูคริสต์เช่นเดียวกันพระองค์ทรงสัตย์ซื่อในฐานะพระบุตรของพระเจ้าและเรานั้นเป็นครอบครัวของพระองค์พระเจ้าข้าให้เรานั้นได้ภูมิใจให้เรามีความกล้าหาญจะยึดถือความหวังนี้ไว้พระองค์เจ้าจนกว่าพระองค์จะเสร็จกลับมารับเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนผมอยากจะให้หัวข้อในเช้าวันนี้นะครับว่าเรียกให้บริสุทธิ์แต่งตั้งให้รับใช้เรียกให้บริสุทธิ์แล้วก็แต่งตั้งให้รับใช้นะครับพระธรรมฮีบรูเป็นพระธรรมที่อาจจะไม่ค่อยได้นำมาเทศนาหรือสอนกันมากนักนะครับถ้อยคำในฮีบรูนั้นเป็นถ้อยคำที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเรื่องของการยกย่ององค์พระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ทรงเลิศทรงประเสริฐทรงอยู่เหนือกว่าความเชื่อใดๆอยู่เหนือกว่าพระใดๆนะครับนั่นคือจุดเรียกว่าเป็นศูนย์กลางของพระธรรมฮีบรูซึ่งพระธรรมฮีบรูนี้จะมีความใกล้เคียงกับพระธรรมโคโลสีนะครับหัวใจสำคัญคล้ายๆกันพูดถึงความเป็นเลิศความเป็นเอกความยิ่งใหญ่ขององค์พระเยซูคริสต์ครับฉะนั้นเมื่อเราจะศึกษาเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์ให้เราศึกษาพระธรรมโคโลสีแล้วก็พระธรรมฮีบรูจะได้ข้อมูลนะครับค่อนข้างมากพูดถึงความเป็นบุโรหิตของพระองค์นะครับการรับใช้ของพระองค์พระเยซูคริสต์มาเพื่อเราทั้งหลายเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเพื่อเราทั้งหลายนำเราทั้งหลายเข้ามาเป็นครอบครัวของพระองค์นะครับจดหมายนี้ถูกเขียนขึ้นเรียกว่าตอนท้ายๆนะครับของเหตุการณ์สำคัญอันหนึ่งในปีคศ70ก็คือมีการทำลายพระวิหารนะครับพระวิหารนี้เป็นวิหารหลังที่2ถ้าพี่น้องได้อ่านถ้อยคำของพระเจ้าและติดตามคำเทศนาพี่น้องจะทราบว่าครั้งหนึ่งบาบิโลนนั้นเคยมารุกรานอิสราเอลนะครับนั้นก่อนคริสตกาลแล้วก็ได้ทำลายนะครับพระวิหารพระวิหารถูกสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วก็
เป็นพระวิหารที่พระเยซูคริสต์นั้นทรงดำเนินอยู่สอนนะครับและพระองค์ทรงเรียกสาวกนะครับเข้าไปในพระวิหารแล้วก็เขาเองนั้นก็ได้คุ้นเคยกับพระองค์ในพระวิหารวิหารนี้เองถือว่าเป็นวิหารหลังที่สองและวิหารหลังที่สองนี้ถูกทำลายอีกครั้งหนึ่งในปีคศ70นะครับโดยโรมันพระธรรมของพระเจ้าตอนนี้ได้ถูกเขียนขึ้นก่อนเหตุการณ์นั้นประมาณปีคศ68-69พระธรรมฮีบรูก็ถูกเขียนขึ้นตอนนั้นแน่นอนนะครับถ้าเห็นภาพว่าปีคศ70จะเกิดเหตุการณ์ใหญ่เกิดขึ้นเป็นการเรียกว่าข่มเหงใหญ่มีการทำลายวิหารปีคศ67-69 3ปีนี้รับรองว่ามีเหตุการณ์ที่เรียกว่ารุนแรงเกิดขึ้นมีการข่มเหงเกิดขึ้นคริสเตียนกระจัดกระจายไปหลายคนละทิ้งความเชื่อหลายคนก็กลับไปเชื่อนะครับลัทธิยูดานิยมนะครับจดหมายนี้จึงส่งไปอย่างเจาะจงส่งไปถึงคนฮิบรูชื่อชัดเจนนะครับฮิบรูนะครับส่งไปถึงคนฮิบรูกลุ่มหนึ่งกลุ่มนี้อาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มใหญ่นักในตอนต้นแต่ว่านะครับจดหมายนี้ถูกส่งต่อๆไปและคัดลอกต่อๆไปจนมาถึงมือเราทั้งหลายนะครับแต่ตอนนั้นเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งเล็กๆนะครับได้รับไว้ทำไมเรารู้ว่าเป็นกลุ่มที่ไม่ได้ใหญ่มากนักเพราะว่าในตอนท้ายของจดหมายนี้ได้เขียนไว้นะครับเป็นเหมือนกับความคุ้นเคยระหว่างผู้เขียนกับผู้รับบอกว่าจงอธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปอยู่ร่วมกับท่านอย่างเร็ววันนะครับแล้วก็มีข้อความในตอนท้ายอีกเช่นเดียวกันที่พูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อทิโมธีดูเหมือนว่าผู้ที่เขียนแล้วก็ผู้ที่รับจดหมายนี้เขาเป็นกลุ่มคนที่คุ้นเคยกับผู้เขียนอย่างดีจริงๆแล้วไม่มีการบันทึกไว้ว่าชื่อของคนเขียนนะครับในจดหมายฉบับนี้แต่เชื่อตามประเพณีนิยมว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้แล้วก็ได้เอ่ยถึงทิโมธีแล้วก็ผู้ที่เขียนผู้ที่รับก็ดูเหมือนว่าคุ้นเคยกับทิโมธีเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นจึงดูเหมือนว่าอาจจะเป็นแค่กลุ่มคนหนึ่งที่ผู้เขียนนั้นส่งไปอย่างเจาะจงบอกว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นตอนนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งเขาไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่รู้ว่ามันกำลังมีการข่มเหงมากขึ้นแล้วเขาคงไม่รู้เมื่ออ่านจดหมายฉบับนี้คงไม่ทราบว่าจะมีการทำลายพระวิหารในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าแต่ว่าความเชื่อของเขานั้นได้ลดลงแล้วก็จดหมายเจาะจงพูดถึงความเลิศประเสริฐขององค์พระเยซูคริสต์และก็เรียกประชากรของพระองค์ว่าธรรมิกชนพี่น้องครับพระธรรมนี้มาถึงท่านเช่นเดียวกันอย่างเจาะจงเอเมนไหมครับพระธรรมนี้มาถึงท่านอย่างเจาะจงแล้วก็พระเจ้าทรงโปรดเรียกท่านมาที่นี่อย่างเจาะจงพระเจ้าเรียกท่านมารู้จักกับพระองค์อย่างเจาะจงนะครับแล้วก็ทำให้ท่านเติบโตอย่างเจาะจงแล้วก็ให้ท่านนั้นได้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวนะครับอย่างเจาะจงให้มีโอกาสรับใช้พระเจ้าอย่างเจาะจงด้วยเช่นเดียวกันนะครับพี่น้องทราบใช่ไหมครับว่า DNA ของพี่น้องนั้นไม่เหมือนใครลายมือของพี่น้องนั้นไม่เหมือนใครในโลกนี้พระเจ้าทรงละเอียดอ่อนกับชีวิตของเราแต่ละคนอย่างมากและพระเจ้าเจาะจงให้ท่านได้อยู่ที่นี่นะครับได้ยินได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ผมเองอยากจะเน้นในข้อที่1นะครับแล้วก็มีข้อที่2 5 6นะครับข้อที่1บอกว่าดูก่อนท่านพี่น้องธรรมิกชนนะครับในอีกฉบับหนึ่งใช้คำว่าเหตุฉะนั้นท่านพี่น้องอันบริสุทธิ์อันปราศจากมลทินอันปราศจากตำหนิริ้วรอยนะครับความหมายเป็นแบบนั้นคือผู้เขียนกำลัง
ยกย่องผู้เขียนกำลังให้เกียรติอย่างสูงบอกว่าท่านเป็นประชากรของพระเจ้าไม่ใช่ประชากรธรรมดาเป็นประชากรที่เป็นธรรมิกชนผู้บริสุทธิ์ผู้ปราศจากตำหนิผู้ปราศจากริ้วรอยของพระเจ้าเรียกเขาให้เข้าใจว่าเขานั้นเข้าส่วนกับองค์พระเยซูคริสต์ให้เขาพิจารณาองค์พระเยซูคริสต์ผู้เป็นมหาบุโรหิตจากสวรรค์ประทานให้กับเขาพระธรรมของพระเจ้ากำลังเน้นตัวผู้ที่อ่านผู้ที่ฟังกับองค์พระเยซูคริสต์บอกว่าเขาเป็นใครในองค์พระเยซูคริสต์เขาเป็นผู้ที่พระองค์ทรงมองว่าบริสุทธิ์ปราศจากตำหนิและพระองค์ทรงเรียกเขามาเป็นชุมชนเป็นครอบครัวของพระเจ้าในข้อ2บอกว่าพระองค์ทรงสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าผู้ทรงแต่งตั้งพระองค์ไว้เหมือนอย่างโมเสสสัตย์ซื่อต่อชุมนุมชนอันเป็นครอบครัวของพระเจ้าข้อที่5ข้อที่6บอกว่าโมเสสนั้นสัตย์ซื่อในฐานะผู้รับใช้ข้อ6บอกว่าพระคริสต์นั้นทรงสัตย์ซื่อในฐานะพระบุตรพี่น้องครับพระเจ้าทรงเรียกท่านให้เป็นธรรมิกชนปราศจากตำหนิบริสุทธิ์นะครับและพระองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อในชุมนุมชนของพระเจ้าเอเมนไหมครับเหมือนกับโมเสสพระคัมภีร์เปรียบเทียบภาพองค์พระเยซูคริสต์ว่าสิ่งนี้เคยเกิดขึ้นโมเสสเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าพระองค์ทรงแต่งตั้งโมเสสไว้และภาพนี้สะท้อนกลับมาถึงพวกเรานะครับว่าพระองค์ทรงเรียกท่านเป็นธรรมิกชนและพระองค์ทรงเรียกท่านและแต่งตั้งท่านไว้ที่นี่ให้ท่านสัตย์ซื่อในการรับใช้ในครอบครัวของพระเจ้าสัปดาห์ที่แล้วผมมีโอกาสได้คุยกับคุณจงกิตกับคุณเจเน็ตนะครับถ้าพี่น้องได้มีโอกาสได้อยู่ในคลาสของท่านท่านสอนพระคัมภีร์นะครับตอนเช้ามาเรียนกับท่านนะครับมีโอกาสได้คุยกันตอนบ่ายแล้วก็คุยกันในทิศทางของคริสตจักรนะเพื่อจะได้ฟังความคิดเห็นของท่านแล้วก็จะได้นำไปพัฒนานำไปปรับใช้เพราะว่าเราเองก็อยากจะวางอะไรบางอย่างนะครับเป็นกรอบบางอย่างที่ทำให้พี่น้องได้มีโอกาสได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตขึ้นในพระเจ้านะครับผมคุยกับท่านแล้วก็ได้คำสี่คำก็ดีมากมากเลยนะครับบอกว่าคริสตจักรนะครับคือคริสเตียนได้พระเจ้าเรียกมาเป็นผู้ที่เชื่อใช่ไหมครับหรือว่า believer เป็นผู้ที่เชื่อในพระองค์นะครับจากนั้นนะครับพระเจ้าเรียกเราให้รับใช้ให้เป็นสาวกใช่ไหมครับหรือว่าเป็น servant เป็น believer แล้วเป็นผู้เชื่อแล้วก็เป็นผู้ที่รับใช้นะครับแต่ว่ามีคำที่มากไปกว่านั้นอีกนะครับพระเยซูคริสต์ได้ทรงตรัสไว้ใช่ไหมครับในยอห์นบทที่15ข้อ15บอกว่าเราจะไม่เรียกท่านว่าบ่าวอีกต่อไปเพราะว่าบ่าวนั้นไม่ทราบว่านายทำอะไรแต่เราจะเรียกท่านว่ามิตรสหายเพราะว่าทุกสิ่งที่เราได้ยินจากพระบิดาเราสำแดงแก่ท่านแล้วเอเมนพระเยซูคริสต์อยากเรียกเราว่าสหายนะครับเรียกท่านว่าสหายไม่ใช่เพียงแต่รับใช้ปฏิบัติรับใช้ในโบสถ์แต่พระเจ้าอยากให้เราก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งคือเราได้ถูกเรียกว่าเราเป็นสหายของพระเจ้าคือเรารู้ใจพระองค์บ่าวไม่รู้ใจใช่ไหมครับบ่าวหลายครั้งก็ทำตามเจ้านายสั่งเจ้านายบอกทำอันนี้บ่าวก็ทำตามทำอันนี้ก็ทำตามนะครับแต่ว่าสหายนั้นมีความเข้าใจมีความใกล้ชิดมากพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นได้ก้าวไปแล้วก็ก้าวขึ้นไปอีกนะครับพระคัมภีร์นั้นเปรียบเทียบภาพคริสตจักรเหมือนกับเจ้าสาวของพระคริสต์ใช่ไหมครับที่เราทั้งหลายนั้นเป็นเจ้าสาวที่รอรับเสด็จพระองค์บริสุทธิ์ปราศจากตำหนินะครับพัฒนาชีวิตของเราขึ้นไปสู่ความไพบูลย์
ในพระเจ้าน่าสนใจว่าเจ้าสาวเป็นผู้ปฏิบัติรับใช้เจ้าบ่าวแล้วก็เป็นดั่งเพื่อนเป็นดั่งสหายด้วยถ้าท่านเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ท่านจะปฏิบัติรับใช้องค์พระเยซูคริสต์แล้วก็ท่านได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสหายด้วยเช่นเดียวกันแต่ในทางกลับกันคือไม่ใช่ผู้รับใช้ทุกคนถูกเรียกว่าสหายไม่ใช่ผู้รับใช้ทุกคนจะถูกเรียกว่าเจ้าสาวฉะนั้นนะครับพระเจ้าปรารถนาให้เราเองนั้นได้เข้าส่วนในชุมชนของพระเจ้าแล้วก็ปรารถนาให้เราเติบโตขึ้นในพระเจ้าที่จะเป็นผู้ที่เชื่อเป็นผู้ที่จะรับใช้พระองค์เป็นดั่งสหายของพระเจ้าแล้วก็เราเองก็เป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ด้วยนะครับให้เราบอกกับคนข้างๆดีไหมครับบอกว่าท่านเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์เอเมนนะครับบอกกับสุภาพบุรุษก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับเป็นคำเปรียบเทียบว่าพระเจ้าปรารถนาให้เราเหมือนกับเจ้าสาวที่มีชีวิตที่พร้อมในการรับเสด็จพระองค์มีชีวิตที่บริสุทธิ์นะครับหลายคนบอกว่าอ้าวแล้วบุตรอยู่ไหนนะครับอย่าสับสนระหว่างว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อท่านรับองค์พระเยซูคริสต์ได้ออกมาต้อนรับพระองค์นะครับเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต์ใช่ภาพของพระองค์นะครับที่มองผ่านองค์พระเยซูคริสต์แล้วก็มาถึงตัวเรานั่นพระองค์ทรงรับเราในฐานะเป็นบุตรเหมือนกับบุตรบุญธรรมนะครับรับเข้ามาในครอบครัวแต่ว่าบุตรเนี่ยก็มีหลายแบบใช่ไหมครับจำเรื่องบุตรน้อยหลงหายได้ไหมครับบุตรคนเล็กมาขอทรัพย์สินทรัพย์สมบัติก่อนพ่อจะเสียชีวิตซึ่งเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งแล้วเขาเอาออกไปแล้วก็ผลาญทรัพย์สมบัติแล้วเขากลับมาหาพ่อใช่ไหมครับถามว่าเขาจะเป็นลูกไหมในฐานะที่เกิดมาจากบิดาเขายังมีฐานะเป็นลูกนะครับแต่ว่าชีวิตของเขาไม่ได้สมกับความเป็นลูกนะของบิดาเลยหลายคนบอกโอ้ตำหนินะลูกคนเล็กโหแย่มากเลยเอาไปผลาญสิ่งของนะกลับมานะสมสารแต่ถามว่าพี่คนโตนี่ดีกว่าน้องคนเล็กแค่ไหนครับพอกลับมาพ่อโอ้เอาเลยดีมากเลยกลับมาเหมือนลูกคนนี้ได้ตายไปแล้วนะได้ฟื้นคืนมาเอ้าเลี้ยงฉลองเอาลูกแกะมานะครับเลี้ยงกันพี่ชายคนโตบอกว่าโอ้พ่ออยู่กับพ่อมาตั้งนานลูกแพะยังไม่เคยได้เลยเนี่ยทำไมลูกคนนี้เอาทรัพย์สินออกไปแล้วผลาญหมดนะครับทำไมพ่อยังเลี้ยงเขาอีกนะความคิดก็ไม่เหมือนพ่อนะแม้แต่ลูกชายคนโตใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นลูกคนโตหรือลูกคนรองต่างต้องการการเรียนรู้จากบิดาว่าบิดานั้นคิดอย่างไรพ่อบอกว่าทรัพย์สินสิ่งของของเราที่เป็นของเรานี้ก็เป็นของเจ้ามิใช่หรือก็ลูกคนเล็กนั้นก็เขาก็เอาทรัพย์สินของเขาไปแล้วไงที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นของเจ้าอ่ะไม่รู้ว่ามีมากมายขนาดไหนนะครับทำไมหวงลูกแกะตัวหนึ่งเขาก็ต้องการการเรียนรู้จากบิดาด้วยเช่นเดียวกันฉะนั้นเราเป็นบุตรครับเราเชื่อพระเจ้าเราเป็นบุตรพระองค์ทรงมองเราผ่านองค์พระเยซูคริสต์พระโลหิตของพระองค์ชำระเราผ่านความเชื่อที่เรามีด้วยพระคุณที่พระเจ้ามีกับเราแต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าต้องการปรารถนาจะพัฒนาชีวิตของเราที่จะเติบโตยิ่งขึ้นเป็นผู้ที่เชื่อเป็นผู้ที่รับใช้พระองค์เป็นผู้ที่เป็นดั่งสหายของพระเจ้าเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกว่าเจ้าเป็นเจ้าสาวของเราเจ้าสาวของพระคริสต์พี่น้องครับเราพูดถึงคำว่าสาวกจงออกไปประกาศจงออกไปสั่งสอนจงสอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราสั่งเจ้าไว้ออกไปประกาศสร้างสาวก
พี่น้องครับคำว่าสาวกนี่สนใจน่าสนใจว่าเป็นคำที่ดูเหมือนว่าเรากรอบของคำว่าสาวกอยู่ที่ไหนอะไรเป็นจุดที่จำแนกคำว่าสาวกผู้ที่เป็นสาวกกับผู้ที่ไม่ใช่สาวกพี่น้องคิดว่าอะไรครับพระธรรมตอนนี้บริบทบอกชัดเจนบอกว่าสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดใช่ไหมครับจงสอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดฉะนั้นผู้ที่ถือรักษาสิ่งสารพัดนั่นคือสาวกของพระองค์แต่คำว่าถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้เนี่ยมันก็กว้างอีกเช่นเดียวกันทำให้แคบลงนิดหนึ่งพระเยซูคริสต์ทรงเสร็จลงมาแล้วก็อยู่กับเหล่าสาวกพระองค์ทรงรับประทานอาหารร่วมกับเขาทรงได้บรรทมนะครับพวกเขาก็อยู่รอบพระองค์นะอยู่ใกล้ชิดเป็นภาพของการสร้างสาวกใช่ไหมครับและสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำอะไรครับพระองค์ทรงสอนเขาและสิ่งที่พระองค์ทรงสอนก็คือค่านิยมแผ่นดินของพระเจ้าพระองค์ทรงดำเนินตามค่านิยมตามแบบที่พระองค์ทรงเสด็จมาคือพระองค์ทรงลงมาจากสวรรค์และพระองค์ทรงสอนค่านิยมนี้ให้กับพวกเขาค่านิยมของพระเจ้าค่านิยมสวรรค์ฉะนั้นนะครับผู้ที่เชื่อไว้วางใจในพระเจ้าพี่น้องครับให้เรามองดูว่าร่างกายเราอาจจะอยู่ในโลกนี้แต่ว่าวิญญาณของเราจิตวิญญาณของเราภายในพระเจ้าอยากให้เรียกจิตวิญญาณของเรานั้นให้ออกมาจากโลกให้ตั้งอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าแม้ว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็ตามแต่จิตวิญญาณของเรานั้นยังอยู่ในค่านิยมของแผ่นดินของพระเจ้ามีมากมายค่านิยมแผ่นดินของพระเจ้าจงให้อภัยอย่าแก้แค้นจงรักศัตรูใช่ไหมครับถ้าศัตรูของเจ้าหิวจงให้อาหารเขารับประทานถ้าเขากระหายก็ให้น้ำเขาดื่มใช่ไหมครับจงอยู่อย่างสงบกับคนทั้งปวงจงเป็นผู้ที่สร้างสันติจงยินดีรับใช้ผู้อื่นจงเป็นเหมือนกับเด็กเล็กๆเหล่านี้อยากเป็นใหญ่ใช่ไหมจงรับใช้คนทั้งปวงเจ้าจะรับการยกขึ้นอย่าเห็นแก่เงินทองอย่ารักเงินทองจงให้แล้วเจ้าจะได้รับใช่ไหมครับจงเรียนแบบองค์พระเยซูคริสต์จงแบกกางเขนของพระองค์จงยอมตายต่อตัวเองจงมีผลของพระวิญญาณเจ้าจะเกิดผลมากถ้อยคำเหล่านี้เป็นถ้อยคำที่เป็นค่านิยมนะครับของพระเจ้าที่ใส่ลงไปในชีวิตของสาวกใส่ลงไปทุกวันทุกวันทุกวันแน่นอนมันไม่ง่ายนะครับในการที่จะให้ร่างกายเรายังอยู่ในโลกนี้แต่วิญญาณจิตของเราข้างในวางอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้าตั้งอยู่บนแผ่นดินของพระเจ้าคือรับแนวคิดรับค่านิยมของพระเจ้าและพระเจ้าปรารถนาให้เรานั้นเติบโตขึ้นเพราะว่าไม่มีใครเติบโตมากพอนะครับเรากำลังเติบโตขึ้นทุกๆวันและเรารอดในวันสุดท้ายเพราะพระคุณของพระเจ้าเพราะว่าไม่มีใครไปถึงมาตรฐานที่สมบูรณ์ที่สุดของพระเจ้าแต่เรากำลังพัฒนาชีวิตของเรามากขึ้นในทุกๆวันปรารถนาจะเป็นเหมือนกับพระเจ้ามากขึ้นพระคำของพระเจ้าบอกว่าให้เราหิวกระหายความชอบธรรมให้เราแสวงหาสิ่งที่อยู่เบื้องบนนี่คือสิ่งที่พระเจ้าปรารถนาให้เจ้าสาวของพระองค์เป็นฉะนั้นครับพี่น้องถูกเรียกมาให้เป็นธรรมิกชนพระองค์ทรงเรียกท่านให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิปราศจากริ้วรอยพี่น้องครับน่าสนใจก็คือว่าช่วงโควิดนะครับคริสตจักรทั่วประเทศปิดหมดเลยกฎหมายออกมาว่าเราต้องปิดนะครับ
ผมจำได้ผมมาเทศนานะครับมีแต่ทีมนมัสการไม่มีพี่น้องมานั่งอยู่นะครับพอผมลงไปปุ๊บนะครับตำรวจมารออยู่หน้าประตูเลยครับไม่ทราบพวกคุณไปทำอะไรที่นี่นะเห็นรถเต็มไปหมดเลยนะฮะเพราะว่าเรามีรถให้คนอื่นเขาจอดด้วยใช่ไหมครับในคริสตจักรก็รถก็เยอะหน่อยเขาคิดว่าเรามาทำอะไรตอนนั้นหยุดหมดเลยทั่วประเทศหยุดหมดเลยการรับใช้หยุดกลุ่มหยุดกลุ่มเซลล์ก็หยุดพี่น้องครับเราจะผูกอัตลักษณ์ของเราไว้กับอะไรน่าสนใจไหมครับถ้าเราผูกอัตลักษณ์ของเราบอกว่าเราเป็นผู้เชื่อผูกอัตลักษณ์ว่าเราเป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์แล้วเราผูกอัตลักษณ์ของเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแล้วตอนนั้นท่านไม่สามารถรับใช้ได้รู้สึกหลายคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันรู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะชีวิตคริสเตียนมันไม่ทำอะไรสักอย่างมันไม่ได้มาโบสถ์ไม่ทำรับใช้พระเจ้ารู้สึกอึดอัดผูกกับการรับใช้ผูกอัตลักษณ์ตัวเองไว้กับการรับใช้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ท่านมารับใช้แต่ว่าพระเจ้าปรารถนาจะเห็นชีวิตของท่านจำเริญมากยิ่งขึ้นไปอีกเป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเรียกว่าท่านเป็นสหายของพระเจ้าโอ้ท่านเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ฉะนั้นนะครับพี่น้องครับผมอยากจะเชื้อเชิญพี่น้องอยากจะชวนพี่น้องนะครับเราเองนั้นในปีหน้านะครับจะได้วางแผนแล้วก็จะมีทิศทางที่ชัดเจนในการที่จะพาท่านผู้ที่เชื่อประกาศนำชีวิตของคนยังไม่รู้จักกับพระเจ้ามารู้จักกับพระองค์และพระเจ้าทรงโปรดให้เขาเติบโตขึ้นผ่านถ้อยคำของพระเจ้าให้เขาเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระองค์ให้เขาได้เติบโตขึ้นที่พระเจ้าจะเรียกบุคคลว่าเป็นสหายของพระเจ้าและเติบโตมากยิ่งขึ้นอีกที่พระเจ้าจะเรียกเขาว่าเป็นเจ้าสาวของพระองค์ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องนะครับตั้งแต่ตอนนี้เลยว่าเรามาศึกษากันเรามาเรียนค่านิยมสวรรค์ด้วยกันและผูกอัตลักษณ์ของเราค่านิยมของเราไว้กับค่านิยมที่พระเจ้าองค์พระเยซูคริสต์ได้ลงมาสั่งสอนเหล่าสาวกบอกว่าผูกกับสิ่งเหล่านี้และดูเราเป็นแบบอย่างว่าเราไม่เพียงแต่สอนแต่ว่าเราทำตามค่านิยมเหล่านี้และเราสอนเจ้าพี่น้องครับสาวกสร้างที่บ้านไม่ได้สร้างที่โบสถ์อย่างเดียวใช่ไหมครับเราต้องอบรมเด็กๆของเราเพราะว่าเขามาอาทิตย์หนึ่งก็แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าชีวิตของคุณพ่อคุณแม่เป็นชีวิตที่รับค่านิยมของพระเจ้าแล้วก็พร่ำสอนค่านิยมของพระเจ้าให้กับลูกหลานสอนให้มีโอกาสถวายชีวิตสอนให้มีโอกาสถวายงานรับใช้สอนให้ถวายกับพระเจ้าเขาเติบโตขึ้นมามีค่านิยมของพระเจ้าจะเป็นที่น่าเสียดายมากที่ถ้าเกิดว่าคริสเตียนผูกอัตลักษณ์ตัวเองไว้กับการรับใช้แล้วเขาก็มารับใช้แล้วทุกคนในโบสถ์ก็เห็นว่าเขารับใช้อย่างยอดเยี่ยมแล้วกลับบ้านแล้วก็ลูกของเขาก็บอกว่าคุณแม่กับคุณพ่อไม่เหมือนกับตอนที่อยู่ที่โบสถ์เลยน่าเศร้าไหมครับถ้าเกิดว่าเราผูกตัวเองของเราไว้กับการที่เราเป็นบุตรของพระเจ้าที่พระองค์ทรงเรียกได้ว่าเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามอยากจะมีงานรับใช้หรือต้องเปลี่ยนงานรับใช้จะอยู่ในประเทศอยู่ต่างประเทศนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามท่านจะมั่งมีท่านจะยากจนท่านบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าเราเป็นสหายของพระเจ้าเราเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์ในเช้าวันนี้พระเจ้าเรียกท่านอย่างเจาะจงที่ท่านจะเติบโตขึ้นในพระเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าที่เราอยู่ในโบสถ์ที่ถวายเกียรติพระเจ้าด้วยการรับใช้แล้วเรารักการรับใช้แล้วเรารักงานพันธกิจเราถวายเพื่อพันธกิจเราอยากมีส่วนในพันธกิจขอบคุณพระเจ้าแต่ที่สำคัญมากๆคือว่าเราต้องไม่ผูกตัวเองไว้กับงานแต่เราผูกจิตวิญญาณของเราไว้กับค่านิยมที่
องค์พระเยซูคริสต์ได้สอนเราข้านิยมสวรรค์แสวงหาพระเจ้าด้วยสุดใจพระธรรมของพระเจ้านะครับได้บอกมากมายถึงชีวิตนะครับที่พระเจ้าทรงเรียกอย่างเจาะจงแต่งตั้งเขาอย่างเจาะจงให้รับใช้พระเจ้าโมเสสนะครับพี่น้องอยู่อย่างสบายถูกเติบโตรับการเลี้ยงดูและเติบโตนะฮะมาในอียิปต์ใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับเจ้าชายคนหนึ่งจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเขาอยู่เฉยๆนิ่งๆไม่รู้อนาคตเขาจะได้นั่งอยู่บนบัลลังก์หรือเปล่านะครับแต่ว่าพระเจ้าเรียกเขายังเจาะจงเขาต้องทำอะไรบางอย่างกับชนชาติของเขาแต่เขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำอะไรนะครับและตอนนั้นเขาทำพลาดไปฆ่าคนอียิปต์คนหนึ่งแล้วเขาต้องหนีไปเขารู้ว่าอย่างน้อยเขารู้ว่าเขาต้องทำอะไรสักอย่างตอนนั้นแต่ว่าความเข้าใจในพระเจ้ายังไม่มีนะครับพระเจ้าเรียกโมเสสยังเจาะจงแล้วเมื่อเขานั้นไปอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระองค์ทรงก็เรียกเขาอย่างเจาะจงว่าจงกลับมาถ้าเขาจะอยู่ที่นั่นได้ไหมบอกโอเคอยู่ที่นั่นก็ดีแล้วมีครอบครัวแล้วสบายแล้วเขาอยากจะเห็นลูกหลานเติบโตขึ้นในดินแดนนี้ชีวิตของข้าพเจ้าก็มีแค่นี้แหละแต่พระเจ้าบอกว่าจงกลับไปนั่นคือการเรียกอย่างเจาะจงเอสเธอร์สบายไหมครับเป็นราชินีอยู่ในเปอร์เซียสบายถูกจับไปเป็นเชลยแต่ว่าอู้รับการแต่งตั้งไปเป็นราชินีเธอสบายไหมเธอสบายจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้นะครับไม่ต้องทำอะไรให้ตัวเองดูเหมือนจะเดือดร้อนก็ได้แต่พระเจ้าเรียกเธออย่างเจาะจงบอกว่าจงรับใช้พระเจ้าจงช่วยชนชาติของเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เธอรับหน้าที่นี้แล้วก็ยินดีเมื่อพระเจ้าเรียกเธออย่างเจาะจงเธอก็รับใช้พระเจ้าเนฮามีนะครับนั้นเช่นเดียวกันชนชาติอิสราเอลถูกจับไปเป็นเชลยเขาอยู่ตรงนั้นดีไหมครับดีสบายเขาอยู่ข้างกษัตริย์เป็นคนที่ถือจอกให้กษัตริย์โอ้โหมีความไว้วางใจขนาดไหนครับมีความไว้วางใจมากเป็นเหมือนกับต้องชิมอาหารก่อนเพราะก็ต้องถือเป็นคนสุดท้ายใช่ไหมครับถ้าคนนี้ไม่สัตย์ซื่อคนนี้ไม่ดีก็ใส่อะไรยาพิษเข้าไปอันตรายมากคนนี้เป็นเหมือนกับคนที่กษัตริย์นั้นไว้วางใจที่สุดอยู่เคียงข้างกษัตริย์และเขาอยู่อย่างสบายแต่ว่าพระเจ้าทรงเรียกเขาอย่างเจาะจงบอกว่าไม่ได้จงกลับไปดูสิว่ากำแพงเมืองถูกทำลายวิหารถูกทำลายและเขาบอกว่าเขาร้องไห้เขาทนไม่ไหวเขาคร่ำครวญบอกว่าจะต้องกลับไปเขาไม่สามารถจะอยู่ตรงนี้ได้นั่นคือการเรียกอย่างเจาะจงพระเจ้าเรียกหนุ่มสาวเด็กๆอย่างเจาะจงพระองค์ทรงเรียกโยเซฟตอนเป็นเด็กพระองค์ทรงเรียกดาวิดตอนเป็นเด็กพระองค์ทรงเรียกผู้สูงวัยพระองค์ทรงเรียกอับราฮัมพระองค์ทรงเรียกโมเสสอายุมากแล้วพระองค์ทรงเรียกทุกคนและเขามีเวลาของพระองค์ในการเรียกอย่างเหมาะสมและอย่างเจาะจงในงานรับใช้บางอย่างและพระเจ้าทรงโปรดเรียกท่านพระองค์ทรงเรียกท่านให้เป็นธรรมิกชนเรียกท่านให้บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิในพระเจ้าพัฒนาชีวิตของท่านขึ้นไปสู่งานรับใช้สู่การเป็นสหายของพระคริสต์สู่การที่ท่านจะเป็นเจ้าสาวของพระคริสต์และพระองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อในชุมชนของพระเจ้าที่ท่านอยู่ขอบคุณพระเจ้าถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงท่านในวันนี้พระเจ้าอยากให้เราทุกคนได้เติบโตสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้าพี่น้องครับผมจำได้ตอนที่เรียนพระคัมภีร์แล้วกลับมาน่าจะประมาณปี2005นะครับผมเรียนพระคัมภีร์ที่ฟิลิปปินส์แล้วก็กลับมาจำได้ว่ารับใช้อยู่พักหนึ่งนะครับแล้วถ้าพี่น้องจำได้อาจารย์ชักนะครับซึ่งทำงานกับเด็กๆตอนนั้นยังอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็ตอนนี้ท่านก็ย้ายไปอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ไหมครับท่านเคยมาเทศนานะครับพี่น้องคงจะจำอาจารย์ชักได้จำได้ว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่กรุงเทพ
แล้วก็อาจารย์วิชัยก็คุยกับผมบอกว่าอาจารย์ชักไม่มีคนช่วยท่านดูแลเด็กๆนะครับอยู่ใต้ทางด่วนตรงถนนซอยปรีดีพนมยงค์นะครับถ้าเข้าไปก็จะมีทางด่วนอยู่เป็นทางเลยก็จะมีชุมชนอยู่ที่นั่นแล้วท่านก็ทำงานกับชุมชนกองขยะนะครับอยู่ที่อ่อนนุชนะตอนนั้นผมจำได้ว่าท่านก็ประกาศกับเด็กๆแล้วก็มีพ่อแม่บางคนก็สนใจก็เลยต้องการสักคนหนึ่งที่จะเข้าไปดูแลผู้ใหญ่ที่นั่นอาจารย์ก็มาบอกผมบอกว่าสนใจไปทำไหมนะครับสำหรับผมเองเนี่ยไม่ชำนาญเลยงานชุมชนแล้วรู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ได้เติบโตมาแล้วก็งานแบบนี้รู้สึกว่ามันยากนะครับสำหรับตัวเองแต่ว่าในใจเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้นครับบอกอาจารย์เลยว่าผมจะไปเพราะว่ามันถูกเร้าในใจนะครับรู้สึกว่าต้องทำพระเจ้าเรียกอย่างเจาะจงมากนะครับให้ไปช่วยแล้วผมไปช่วยอยู่ประมาณ2ปีนะทำงานกับอาจารย์ชักทั้งที่อ่อนนุชนะครับที่ชุมชนกองขยะแล้วก็เด็กเยอะเลยฮะเป็นร้อยเลยสำหรับผมเองต้องบอกว่าถามว่ารู้สึกว่าตัวเองประสบความสำเร็จในการทำงานชุมชนไหมผมตอบว่าไม่นะครับแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเมตตาให้มีส่วนร่วมในงานรับใช้ที่นั่นแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างจากอาจารย์ชักแล้วผมเชื่อว่าการที่ผมอยู่ที่นั่นท่านก็ดีใจนะครับที่เราเข้าไปช่วยท่านเราต่างเป็นเหมือนกับท่านอาวุโสมากนะแต่ท่านเป็นชาวต่างชาติเนาะท่านก็เหมือนกับให้ความเป็นกันเองแล้วก็ความเป็นเพื่อนนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างหลายครั้งครับพี่น้องครับพระเจ้าปรารถนาให้เราทำบางสิ่งบางอย่างอย่างเจาะจงโดยบางครั้งเราก็อาจจะไม่ถนัดหรือว่าไม่ใช่ความชำนาญและเมื่อเราทำไปเราก็อาจจะรู้สึกว่าเราทำได้ไม่ดีก็ได้แต่ว่าท่านนั่นเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้าที่จะให้เราผ่านมันไปให้เราเติบโตไปให้เราจำเริญขึ้นในทางของพระองค์ขอรับไว้เถอะครับรับรองว่าท่านจะไม่ผิดหวังพระเจ้ามีหนทางพระเจ้ามีวิธีการและพระเจ้าอยากจะสอนเราในรูปแบบใหม่ของพระองค์อยากให้เราเองนั้นได้รับไว้เพราะว่าเราเป็นผู้ที่พระเจ้าเรียกมาให้เป็นผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิไร้ริ้วรอยพระองค์ทรงแต่งตั้งท่านให้รับใช้อย่างสัตย์ซื่อนะครับฉะนั้นเราจะมีการวางแผนงานทั้งสองด้านเป็นเหมือนกับภาษาอังกฤษคือ being นะ being กับ doing being คืออะไรครับสิ่งที่เราเป็นไม่ใช่สิ่งที่เราทำเท่านั้น doing คือทำเนี่ยสิ่งที่เราทำสิ่งที่เรารับใช้เท่านั้นแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่สำคัญคือสิ่งที่เราเป็นล่ะเราได้พัฒนาชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นตามมาตรฐานพระคัมภีร์ที่บอกว่าเราได้ยึดสิ่งสารพัดซึ่งองค์พระเยซูคริสต์ได้สั่งเราไว้ในวันนั้นนะครับขอบพระคุณพระเจ้าที่ผมเชื่อว่าเราจะจำเริญขึ้นไปพร้อมๆกันทั้งชีวิตส่วนตัวแล้วก็ชีวิตในการรับใช้ผูกอัตลักษณ์ของเราไว้นะครับไว้ในสิ่งที่เราเป็นแต่ว่าให้เรารับใช้อย่างสัตย์ซื่อเพื่อถวายเกียรติพระองค์ให้เราได้ร่วมใจกันอธิษฐานนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมาทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 นของทุกวันอาทิตย์ค่ะ